ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับเฮเบตี้ยิ้มครับภรรยากำเนิดลูกชายคนแรกครับนักรบตัวเก่งของสิงเจ้าท่าครับได้รับข่าวดีเมื่อภรรยานะครับได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกครับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสแนวรุกของการท่าเรือ FC ครับทีมในโตโยต้าไทยลีกได้รับข่าวดีเมื่อภรรยาราอิซาอันเดรดาครับได้กำเนิดบุตรชายคนแรกโดยตั้งชื่อว่าน้องจอแดนนะครับเจ้าของดาวซันโบไทยลีกปี2014ครับคบหาดูใจกับไรอิซาอันดราเดกว่า10ปีก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าประตูวิวาห์เมื่อ2ปีที่แล้วครับล่าสุดภรรยาของเฮเบตี้เฟอร์นันเดสได้กำเนิดบุตรชายคนแรกครับเมื่อช่วงเย็นของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อว่าน้องจอแดนครับโดยมีชื่อเต็มว่าจอแดนโบนี่เดออันดราเดสำหรับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสปัจจุบันค้าแข่งอยู่การท่าเรือ FC ด้วยสัญญายืมตัวจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยลงสนามไปแล้ว4นัดยิงไป4ประตูครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ